ความเป็นมาของร้านเนี่ยเปิดมานานทั้งหมดอ่ะถ้ารวมตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนผมเนี่ย20กว่าปีแล้วครับเมนูที่ร้านนี้มีอะไรเด็ดบ้างเมนูที่แนะนำเด็ดๆเลยนะครับไก่บ้านกะลามะพร้าวนะครับแล้วก็ปลาดุกนาผัดพริกสดไข่เจียวอร่อยที่สุดในโลกหมึกดำๆต้มชมวงครับอยากรู้ว่าไก่กะลาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาหารที่ไหนที่นี่มันเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวหมู่บ้านตะเคียนเตี้ยเลยครับตกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนมาถึงรุ่นผมเนี่ยครับอันนี้ผมเห็นว่ามันเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยากก็เลยนำออกมาขายที่ร้านเนี่ยแหละครับเมนูข้างในไก่กะลากะลาเนี่ยออกมาจากไหนกะลานะครับมันเป็นกะลามะพร้าวอ่อนนี่เองครับคือจากต้นมะพร้าวของเราเนี่ยเราดูลูกที่มันเขาเรียกทลายน้องก็จะเป็นลูกเล็กหน่อยก็จะมีกะลาเนื้อกะลาอยู่ข้างในครับเราก็เอามาผ่าทำแกงไก่บ้านกะลามะพร้าวเนี่ยครับสามารถกินได้กินได้เลยครับสามารถกินที่มันยังไม่มีเนื้อนะครับมันจะเป็นกะลาเปล่าๆเลยกินได้ทั้งอยากให้ว่าถ้าคนจะมากินเนี่ยจะต้องมาเดินทางมาทางไหนหรือว่าต้องโทรจองก่อนว่ายังไงร้านผมนะครับถ้าคนเล่น Facebook หรือทางเข้าใน Google ก็ได้นะครับร้านผมชื่อร้านโรงเรียนป้ามารีนะครับเข้าทางหมู่บ้านหลงโป๊ครับจากหมู่บ้านหลงโป๊เอาวิ่งมาประมาณ5กิโลนะครับวิ่งตรงมาอย่างเดียวเลยครับเข้าทางหมู่บ้านหลงโป๊ร้านผมจะอยู่ปากซอยตะเคียนเตี้ย37นะครับร้านอยู่ขวามือซอยอยู่ซ้ายมือครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ087-029-4376กับ081-290-8490ครับ